สวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับผมลุงกบกับเที่ยว24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาทำอะไรเอ่ยเห็นไหมที่บินอยู่รอบๆตัวผมนะครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในช่วงดูการนี้นะครับเป็นช่วงเดือนที่นักเที่ยวมาที่นี่เยอะมากนะครับก็คือว่าเขามาดูผีเสื้อกันทีนี้มันก็ขายไม่ได้ดิเราก็จะต้องพามานะครับก็คือเห็นไหมครับที่บินอยู่รอบๆตัวผมเนี่ยอันนี้คือผีเสื้อเสือดาวเล็กนะครับในช่วงฤดูกาลเนี่ยนะครับมันเป็นตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาจนถึงกลางๆมิถุนานะครับมันจะเป็นช่วงที่ผีเสื้อออกจากดักแด้ทำให้สร้างสีสันกับผืนป่านะครับเยอะมากนะครับเมื่อ2วันที่แล้วก็มีเพจลงไปหลายๆเพจนะครับมาเที่ยวกันแก่งกระจานมาดูผีเสื้อที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นพวกเสือดาวเล็กแต่วันนี้เนี่ยลุงกบพามาที่เท่าๆที่เดินดูนะครับก็จะมีเสือดาวเล็กมีแผนที่นะครับแล้วก็หางดาบนะครับแล้วก็สะพายเขียวสะพายฟ้าแล้วเมื่อกี้นู่นหางติ่งปารีสนะครับก็เริ่มมีผีเสื้อหลากหลายชนิดเข้ามาแล้วคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีมากชนิดกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูที่ฝนมานิดๆผีเสื้อเริ่มออกจากดักแด้นะครับอย่างที่เราเห็นนั่นนะครับก็จะมีผีเสื้อหางดาบผีเสื้อหางติ่งปารีสแล้วก็เมื่อกี้เห็นเจออยู่ตัวเดียวพ่อมดแล้วไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเพราะงั้น เดือนนี้ครับเป็นฤดูร้อนก็จริงแต่เวลาเราเข้ามาในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซื้อตั๋วที่ด่านสามยอดแล้วเข้ามาที่บ้านกลางแคมป์นะครับถ้าเราเอารถเก่งมามันสามารถมาได้แค่ตรงลำธารที่1ที่เหลือเราก็ต้องเดินมานะครับแต่ถ้าเป็นพิกอัพหรือเป็นอะไรเงี้ยครับมันสามารถข้ามลำธารมาได้แต่เวลาเราเข้ามาในพื้นที่ที่มีผีเสื้ออยู่บนถนนเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆวิ่งหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเราขับรถไปเนี่ยถ้าเราวิ่งไวมันจะไปเหยียบผีเสื้อที่เกาะอยู่เป็นกลุ่มเลยแต่ถ้าเราค่อยๆวิ่งช้าๆเนี่ยแรงสั่นสะเทือนมันจะทำให้เขาบินออกไปแล้วเราก็สามารถไปได้นะครับตรงที่เราที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับก็คือเราเดินจากลำธารสองมานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านช้างเหยียบนอกจากดูผีเสื้อแล้วเราสามารถเข้าไปเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้ด้วยนะครับจะให้ได้เห็นหลากหลายชนิดแล้วก็จำนวนเยอะด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณตั้งแต่เดือนกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงมิถุนานะครับพอปลายมิถุนาผีเสื้อก็จำนวนเยอะก็จะไม่มีละก็จะมีชนิดให้เราได้เห็นนะครับแก่งกระจานเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับที่จะชมผีเสื้อดูผีเสื้อในช่วงฤดูหน้าร้อนไปหน้าร้อนนะครับยังไงนั่งไงนั่งไงหางติ่งปารีสไงยังไงอันนี้สีอิดตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นู่น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 